ระแสมาเลยยอมครับผมก็มาถึงก็10โมงแล้วแต่ยังไม่ได้ตกพี่เพื่อนๆเห็นโยกอยู่ตอนคืนคืนแม่งยังกับทะเลเลยครับเพื่อนมาในวันที่มันไม่ใช่อากาศมันเปลี่ยนนะการปิดด้วยแล้วก็ฝนด้วยลมด้วยคือโคตรใหญ่เลยนะแต่เดินทางก็ง่ายครับมาได้มาได้สบายครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่ขับรวดเดียวเลยครับผมขับจากบ้านออกมาเติมน้ำมันเต็มถังรวดเดียวมันก็จะต่ออย่างคนอื่นให้น้อยที่สุดครับใช่ครับไม่ยุ่งกับใครเลยครับเติมมันปึ๊บซื้อของใช่ใช่แพ้ลงแพ้เลยแต่ไต่ก็บอกไต่ก็บอกเรื่องนี้นะใช่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสมันเพราะว่าปลาชีกินช่วงเย็นได้ปลากินช่วงเย็นครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วใช่ก็เลยก็ปล่อยไปตั้งแต่เช้าเลยมาดูกันครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นไงครับเราค่อยมาคุยเรื่องเทคนิคที่ถามไต่มาว่าเยื่อเป็นยังไงตัวเป็นยังไงครับว่าวันนี้จะสนุกมันได้มากขนาดไหนครับติดตามครับดวงตะวันนับคืนราตรีผ่านปีดาวแลเดือนเคลื่อนหมุนตั้งแต่ไต่มาให้ข้อมูลครับไม่ได้มาให้ข้อมูลไต่มาสอนนะครับแนวได้ครูแนวมาดีโอ้ตกปลาต่างจากเขื่อนอื่นมากครับอ่างเก็บน้ำไอ้ปลาแสเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังนะนี่มาแล้วยี่ศกไม่ขึ้นหรอกเพื่อนอ๋อนี่ประมาณ2โลนะ2โลกว่าๆ2โลได้ความรู้มาเยอะมากครับคือไต่พี่โหน่งเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเรียกว่าไต่ผมชอบเรียกว่าพี่โหน่งเนี่ยเขาเก่งมากนะเขาเป็นคนท้องที่คือสิ่งที่เขาบอกเราอ่ะบางทีเราก็งงว่าใช่เหรอใช่เหรอมันไม่ใช่อย่างไงเพราะว่าผมตกปลามามันไม่ใช่อย่างที่พี่โหน่งแบบอย่างที่ไต่เขาพูดนะแต่เราก็ไม่รันเราก็ทำตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานเราไม่รู้มันเป็นพอน้ำหรือเปล่าลมแรงด้วยลมแรงขึ้นแรงขึ้นใหญ่แต่ไต่บอกว่าไม่เกี่ยวยังไงก็กินผมก็เลย ก็ลองทำตามไต่แต่อุปกรณ์เราไม่มีเพราะว่ามันมหัศจรรย์ อุปกรณ์มหัศจรรย์เกินไปครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดให้ดูว่าอุปกรณ์เขาเป็นยังไงเพราะว่าตกปลาที่กระแสง่ายมากเราก็ลองทำตามเมื่อคืนลากไปเป็นสิบเลยนะได้มาประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยครับตั้งแต่ตอนเช้าครับตื่นมาเนี่ยนี่ตัวที่3ตัวที่3แล้วสุดยอดจริงครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับเพื่อนๆตกปลากระแสแม่งโคตรง่ายเลยครับง่ายจริงๆปลาเยอะจริงๆครับแล้วไต่บอกว่ามันเป็นปลาปล่อยนะช่วงนี้จะอยู่ประมาณไซส์2โลก็2โลจริงๆครับ2โล3โลจริงได้มา 3-4 ตัวแล้วไซส์นี้หมดเลยเดี๋ยวไปดูนะเพื่อนๆตกปลาที่กระแสโคตรง่ายครับมาแล้วครับพุ่มนั่นแหละครับมานู่นแล้วลอยมาแล้วครับน่าจะเป็นที่สุดปลายคันเดี๋ยวใกล้ๆผมจะไปตักก่อนตะเพียน
กครับผมเสียนะพี่ศกอะใช้เดิมเลยครับใช้เดิมนะครับผมเรียบร้อยเพื่อนๆ2โลครับโลนิดๆ2โลเอ้ยโลไปปลาย2โลนี่ดูตัวสวยครับตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็8โมงครับตกตื่นมาประมาณเกือบ7โมงนะชั่วโมงนึงตอนนี้ซัดไป4ตัวแล้วครับโคตรเจ๋งครับไม่ยากอย่างที่คิดครับฝากเกียร์มาควิดด้วยครับเกียร์มาควิดก็เจ๋งเหมือนกันครับผมนะครับดูตัวต่อไปครับเพื่อนในที่สุดครับผมเขารอแดดอยู่ล่างน่ากลัวนะคันเกือบตกน้ำมีฟูดไปคันครับฟ้าเพื่อนๆไปตักก่อนใส่เพื่อนกันครับผมใส่แค่นี้ครับลากเบ็ดเกือบตกน้ำ โลกว่าๆครับท้องเป่งเลยสุดยอดครับแดดมาพร้อมแดดเนาะมันก็หายไปครับรอแดดนี่อากาศเริ่มดีเมื่อกี้มันคึมๆนั่งนิ่งไปอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มกลับมากินแล้วครับเดี๋ยวรอดูครับมันจะเป็นไงครับแสงส่องแสงเรืองรองนับกลางใจเธอเหมือนดวงดาวส่องแสงวันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไม่เห็นครับผมนั่งเฝ้าอยู่ตั้งนานผมหันหลังแค่นั้นเองจริงๆผมตกได้หลายตัวนะแต่ว่าไม่มีภาพจับได้คือไม่มีหลักฐานนี่นะครับปล่อยเขาไปก่อนครับสองโลได้ครับไปช้อนก่อนเกียดวางเลยจัดวางเดี๋ยวนั่งถือกันเลยถือกันนี่เป็นมือเฮียครับกิโลเพื่อน2โลได้ป่ะตัวนี้น่าจะ2โลได้ดูท้องของย้อยเลยของอร่อยอยู่นี่เริ่มจะดำๆแล้วครับติดตามตัวต่อไปครับฝากเหยื่อมาควิดฟิชชิ่งรีแลกด้วยได้ครับเอาละครับก็เหมือนเดิมครับปลารวมพร้อมหมดเวลาตกปลาของเราแล้วจะกะจริงๆมันไม่หมดแหละ มันอยู่ได้ถึงนะ6โมงใช่มันเป็นกะแต่เวลามันเรากลับบ้านไม่ได้ไม่ทันเคอร์ฟิวถ้าเรากลับหลังที่เขาล็อกดาวน์เราก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรเงี้ยเราก็กลับก่อนดีกว่าและอย่างก็พอได้ความรู้จากพี่โหน่งมาก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่นี่สูตรเขาตกเป็นยังไงใช้ตะกร้อเบอร์อะไรเป็นยังไงแต่เหยื่อเราเหมือนเดิมมาดูกันครับว่าเป็นยังไงยกขึ้นมาครับเพื่อน
เห็นไอ้งานยกเลยวะมีศอกล้วนๆมีตะเพียนนิดเอาวางเลยเพื่อนวางทำให้มันจะไม่โดดเดี๋ยวมาเลี้ยงให้เพื่อนดูนะครับอร่อยครับทำมาถึงบ้านครับคุยที่นู่นไม่ได้ครับลมมันแรงมากเลยลมทั้งคืนโอ้โหพูดไม่รู้เรื่องเสียงแม่มันแอบคืนแรงจริงครับก็คุยกับพี่โหน่งไว้เนาะพี่โหน่งบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะย้ายหลบตรงนั้นไม่ไหวมันมีเกาะอีกเกาะนึงเดี๋ยวไปแอบหลังเกาะแอบหลังเกาะเดี๋ยวอ้อยใหม่อ้อยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ใหม่สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปก็ติดต่อครับติดต่อมาที่เดี๋ยวเราขึ้น Facebook ไว้ให้ดีกว่านะเราก็จำไม่ได้เหมือนกันแพรเพิ่งเปิดได้เดือนนิดๆกำลังดีเลยครับแล้วก็เป็นแหล่งแพรของพี่นงเนี่ยเขาจะอยู่ท้ายอ่างจะไม่มีกระชังปลายังไม่มีแพรใครทั้งสิ้นใครมาเกี่ยวเลยส่วนตัวใช่อยู่คนเดียวโดดๆครับโคตรเลยบรรยากาศโคตรดีเลยแล้วก็แพก็ครบคันนะใครที่ไปอ่านกระแสกลัวว่าจะวุ่นวายคนเยอะอะไรอันนี้ดีเลยใช่ครับแพก็ใหม่ๆกิ๊บกิ๊บหลังคาอย่างดีห้องน้ำอย่างดีเนาะก็ราคาเหลือเชื่อเหลือเชื่อส่วนมากก็จะราคาเหมือนกันครับสำหรับอย่างสำหรับเราที่อยู่เขื่อนพวกเขื่อนเขาแหลมเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยพอไปเทียบราคากับทางเขื่อนทางกระแสเนี่ยโอ้โหคนละเรื่องกันเลยอันนี้ถ้าเป็นเอาเป็นกะก่อนนะครับก็ช่วงเช้า6โมงเช้า6โมงเย็นจะ600บาทช่วงกลางคืน400บาทครับกะละ12ชั่วโมงแต่อย่างที่พวกเราไปเนี่ย2วัน1คืนจะอยู่ที่ 1,600 บาทเป็นราคาหมักไปใช่แล้วก็พี่โหน่งเนี่ยอัธยาศัยดีมากนี่ใส่ดีมากตอนแรกเราแจ้งว่าเราจะไปกันเป็นทีมนะมี4คนมีกุ้งมีลิฟนะแล้วก็เรา4คนพอดีกุ้งไอ้ลิฟติดงานพอเราไปถึงเนี่ยพอพี่นงเห็นเรา2คนปุ๊บพูดมาเลยคำแรกเลยพี่เอาพันเดียวก็ได้มาแค่2คนเองแต่เราลดราคาเราบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเก็บไอ้เงินที่จะลดให้เราอ่ะไปซื้อลำมาอ่อยให้เราเพื่อเราจะไปตกครั้งหน้าดีกว่าเราส่วนมากเราจะเป็นอย่างนี้นะส่วนเรื่องอุปกรณ์ที่ผมบอกนี่ครับอุปกรณ์ปกติอุปกรณ์ของพวกเราฟิชชิ่งรีแลกซ์จะใช้อย่างนี้ครับมึงอย่าเพิ่งเอานั้นออกมาดิปกติเราจะใช้อย่างนี้ครับเนี่ยนี้ตะกร้อ3นิ้วครับอันนี้ก็ประมาณ3นิ้วเหมือนกันใส่หน้า TE8 ครับแล้วก็ตัวเบ็ดเบอร์12ไปที่ไหนผมใช้นี้ตลอดครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับไม่เคยพลาดครับแต่พอเราไปที่ประแสไอ้ตัวเนี้ยที่เพื่อนๆเคยใช้เคยเห็นกันเนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดไปเลยครับตาแม่งไม่ใช่คนมองเป็นตัวประหลาดเดียวตาแม่งก็มองว่าเป็นของประหลาดนะแม่งไม่กินครับครับทั้งวันต้องตัวนี้ครับผมตัวนี้ให้เพื่อนดูก็คือลูกมันนี่เองครับลูกของไอ้ตัวนี้ครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณที่ของเรา1นิ้วใช่ไหมครับอันนี้1ข้อครับผมข้อ1พอดีเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวเบสใช้ชินุกเบอร์1เบอร์1อย่าเกินเบอร์2ครับสายหน้าก็แล้วแต่2นิ้ว3นิ้วได้หมดเพราะมันเป็นหญ้าครับใช่แล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าไอ้ท้ายอ่างเก็บน้ำเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีปลานิลผมถามแล้วว่าโอ้ผมดู Facebook แล้วทำไมเห็นปลานิลเยอะเลยในแพเขื่อนกระแสเนี่ยแล้วทำไมของพี่โหน่งไม่มีแกบอกว่าของแกมันจะน้ำลึกกว่าโซนข้างหน้าเขื่อนมันน้ำมันจะอยู่ประมาณ3เมตร2เมตร3เมตรส่วนมากมันจะเป็นพวกปลาตะเพียนกับปลายี่สกเราก็จริงเหรอพอตกอะไรก็จริงครับปลานิลไม่มีเลยก็เพื่อนๆก็แนะนำนะครับถ้าจะไปของพี่หนงนี่เลยหรือไปที่ประแสเนี่ยเขาใช้เหมือนกันครับใช้แค่นี้เองครับแล้วก็ข้อเดียวครับตัวเบชินุเบอร์1แล้วก็ PE 1นะงงเลยปั้นไม่ถูกโอ้ปั้นคนลำบากเลยครับปกติเคยปั้นลูกอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ใช้นิ้วครับบีบบีบหนงบอกว่าผมผสมเยื่อจะเป็นกะละมังไปนะหนงบอกว่าตกใจเลยตกอะไรกันแบบนี้เราไปนะครับเราใช้ลำเปล่าเนี่ยลำละเอียดเนี่ย10โล1กระสอบเราจะขนไปประมาณ10โลขนมปังประมาณสัก5โลแล้วก็มะขิด1ถุง1โลที่หนุ่มตกใจเลยขนมาทำไมปกติเขาตกกันใช้กระป๋องเดียวกระป๋องสีเล็กๆครับกระป๋องเดียวอะไรกระป๋องเดียวอ๋อพอเห็นตะกร้อเท่านั้นแหละถึงบางอ้อเลยครับปั่นแค่นี้ครับใช่ครับเพื่อนๆหน้าไปครับสนุกมากลองไปดูครับ
เรื่องรถเรื่องทางเข้าแนะนำครับรถเก๋งจอดไว้บ้านครับผมไปไม่ได้ครับทางไม่ดีครับรถกระบะพอไหวรถกระบะได้แต่ถ้ายกสูงหน่อยก็ดีมากจะดีมากครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ใช่ฝากติดตามหน่อยครับช่วยกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับช่วงนี้ผมจะรีบทำให้เยอะเลยเพราะช่วงนี้ว่างครับช่วงโควิดเจ้านายไม่ได้ออกไปไหนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปเร็วๆนี้ต่อจากคลิปนี้ผมว่าผมจะไปนี่ก่อนกระเสียวก่อนกระเสียวแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับไปแพ้พี่หนุ่มพี่หนุ่มย้ายใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอ้ไม้หลังเกาะเนี่ยมันจะดีเหมือนที่เราตกตอนนี้ไหมก็ยังไงเพื่อนๆฝากติดตามแล้วแล้วก็ดูถ้าชอบใจก็ไปกันขับรถ2ชั่วโมงเองใช่โคตรใกล้เลยค่าทางด่วน55บาท สุดยอดครับเติมน้ำมันพันเดียวไปกลับครับใช่โอ้โหโคตรเฟี้ยวประหยัดสุดๆสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้ครับโควิดราคาประหยัดครับครับนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับใครถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทิ้งไว้ด้วยครับมาขวิดแม่มาแล้วนะครับสั่งได้ครับมาขวิดอีกเรื่องนึงก็ขอโทษจริงๆครับเพื่อนๆบางทีมันไม่มีครับผมมันหมดเรายังไม่มีใช้เลยได้ครับเพื่อนก็ถามมากันโหโคตรเยอะครับผมไปนั่งไล่ดูว่าโหเยอะมากครับก็ไม่รู้จะกลับไปตอบยังไงครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปมาหรือยังหรืออะไรแล้วก็ให้สตาร์ทตั้งแต่คลิปนี้ลงเป็นต้นไปครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆครับที่อุดหนุนกันครับครับของเรามันก็จะลำบากหน่อยนะมันไม่ได้มีตลอดหรือว่าใช่เราไม่ได้ตอนแรกที่เราคิดว่าเราจะไปขายไอ้ตามร้านทำอะไรอ่ะพอไปคุยกับแม่แล้วแม่บอกทำไม่ได้หรอกทำไม่ไหวเพราะว่านั้นปีนึงไอ้มะขวิดนะครับมาพูดถึงเรื่องมะขวิดเนี่ยประมาณพฤศจิกาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มติดลูกนะพฤศจิกามันจะเริ่มโตธันวาพอหลังจากทันไปลายเดือนธันวามันจะเริ่มร่วงไอเราอ่ะจะปีนขึ้นไปเก็บก็ไม่ได้ตามสูตรเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องรอให้มันร่วงพอร่วงมาปุ๊บเอามาตอกแกะแล้วก็หมักตอกแกะมาเหมือนหมามองบินเมื่อไหร่มันจะร่วงว้าเมื่อไหร่มันจะมันเป็นงี้จริงๆครับถ้าเราไปเด็ดออกจากต้นมันจะเขียวๆมันจะไม่ได้มันไม่ได้มันไม่รู้มาตามธรรมชาติมันต้องตกลงในน้ำพอตกมาปุ๊บเราแกะปุ๊บก็เป็นมะขามเปียกมะขามเปียกครับไปพูดยาวแล้วลาตัวขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากติดตามคลิปต่อๆให้ด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ